เจ้สวัสดีครับมาพบกับผมในทาเคชิมีคำตอบนะแผ่น 1.5 นะครับผมเป็นสเปเชียลอัปเดตและการเรียกอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะตอนนี้ก็กว่าจะโหลดได้ก็เที่ยงคืนครึ่งเนาะนะฮะขอบคุณมากครับสตรีมซักเหลือเกินจริงๆคู่นี้นะเอาเถอะไม่เป็นไรเรามาคุยกันเลยเรื่องแพทช์ 1.5 นะครับผมแพทช์ 1.5 เป็นแพทช์ Survival DLC นะฮะที่จะออกมาเพิ่มคือมี World Tier เพิ่มขึ้นมาเป็น Tier 5ตอนนี้สุดที่ Tier 4เนาะแล้วก็มีปืนใหม่อะไรนิดหน่อยแล้วก็มีเกมเพลย์เชนจ์ที่จริงๆมันเยอะมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ World Tier 5ครับเกียร์สกอร์เพิ่มขึ้นครับเป็นแม็กคือ256นะครับผมซึ่งมันปรับให้ Heroic Incursion เนี่ยระดับ Heroic จะมีแค่ใน Tier 5เท่านั้น Tier 4จะไม่มี Heroic แล้วจะมีแค่ Challenge Mode นะครับแม็กเกียร์สกอร์256ครับผม enemy ขึ้นมาเป็นเลเวล34แล้วอ่ะเห็นไหมมันก็เริ่มดึงกลับขึ้นมาแล้วจากแผ่น 1.3 ที่ย่ำแย่มันก็มาโยนใส่แผ่นนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนbracket dark zone gear score เป็น230 up นะครับผมก็เป็น strategy ที่ดีในการดัมเกียร์ทุกคนลงเพื่อให้ทุกคนมาแผ่น5ต้องหาของใหม่เนาะก็สุดแล้วแต่ช่างมันเราไม่คอมเมนต์ปืนใหม่ที่จะเข้ามาครับผมจะมีเป็น MG5 Light Machine Gun MG5 หน้าตาเป็นยังไงวะผมลืมไปแล้วนะก็มีอ่ะคร่าวๆก่อน Farmart มาแล้วนะจ๊ะ Farmart Assault Rifle นะฮะมีโมเดล700 M700 Marksman Rifle Series เข้ามามี USC เข้ามา Submachine Gun นะฮะ UMP ในที่สุดก็เข้ามานะครับผมแล้วก็มี Snap Noise Rhinoปืนพิสโตอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับแล้วแต่ว่ารูปร่างมันออกมาเป็นไงดูที่แต่ที่น่าสนใจคือนี่ที่ผมรอมานานมากเลยทอมมี่กันปืนอัลคาโพนอะสมัยนู้นอะใครเกิดทันบ้างอะนะไม่ทันหรอก ผมทันยังทันอยู่นะฮะเยี่ยมมากเลยจะต้องหาแล้วมันไม่ใช่โซลสต็อปเปอร์แล้วที่จะเอาแล้วมันคือทอมมี่กันแล้วนะครับแล้วก็ทอมสัน M1928ด้วยอ่ะเรามาเรื่องสำคัญเลยดีกว่าเกมเพลย์เชนจ์นะครับผมมีแอดตัวเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเซอร์เคิลเวลาเรากด V แล้วเราเลือกเมคคิดไอเลือกพวกคอนซูมเมเบิลนะฮะตอนนี้ใน PC มันจะเพิ่ม Radical งั้นอีกการหนึ่งขึ้นมาสำหรับ Emotion นะครับผมแล้วก็ Add New UI and Rendering Setting อันนี้คือผมยังไม่ได้เห็นนะโอเคก็คือเหมือนกับตรงเนี้ยมันรู้แล้วแหละว่าปัญหาที่เรื่องเฟรมเรทต่อของ PC นะฮะกับเกมแลกมันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก UI คือเป็น User Interface นะฮะเพราะตรงนี้มันบอกมัน add UI ที่ interface ใหม่ rendering setting ใหม่ที่จะทำให้เกมแลกน้อยลงแต่มันจะไปมีปัญหาที่เฟรมเรทแทนเฟรมเรทเราจะโดนดัมลงนะแต่ว่าเล็กก็จะลดลงเหมือนกันนะครับก็ดูกัน enemy armor damage นี่คือเป็น major bonus instead of minor bonus เกี่ยวกับเรื่องพวกในเกียร์นะครับเป็นหนึ่งใน major ที่เราสามารถไป recalibrate ได้นะครับใน 1.5 survival week แรกที่เรามากันแล้วก็สามารถ enemy armor damage สามารถมีได้ใน backpack ในหน้ากากในหัวเข่าในซองปืนแล้วก็เกียร์มอดนะฮะroll value ของมันก็คือ maximum เปอร์เซ็นต์ที่ได้ต่อชิ้นมันน้อยลงเพราะมันใส่ได้หลายชิ้นนะครับผมแล้วก็ของเก่าที่มีอยู่แล้วใน knee pad เนี่ยพวก enemy armor damage ที่มีอยู่แล้วในหัวเข่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสเกลตามของใหม่นะครับนวลแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นพวกหัวเข่าเก่าที่เรามีส่วนใหญ่มันจะมี enemy armor damage ไม่ก็ disorient damage ใช่ไหมไอ้ disorient resistance อะไรพวกนั้นอะถ้าเป็นของเก่าก็คือมันจะ scale value ให้แต่ก็ยังเป็น minor อยู่นะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับ แล้วก็ enemy damage ที่อยู่ในหน้ากากจะโดน existing mask นี่คือมันจะโดน remove ออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็น minor bonus อย่างอื่นแทนนะครับในหน้ากากถ้ามีอยู่แล้วใครที่มีหน้ากากมาจะแผ่น 1.3 อย่างเงี้ยมันยังมีอยู่เนาะนะครับก็มีเท่านี้แล้วก็มา hit fire accuracy นะครับผม reduce light machine gun and submachine gun นะครับผม
การยิงจากเอวในของพวก51เนี่ยเป็นไลน์แมชชีนกันกับซับแมชชีนกันนะครับยิงจากเอวความแม่นของปืนจะลดลงนะครับผมแล้วก็ Hip Fire now has a different recoil strength and pattern than those in aimed down sights apply to all weapon archetype types โอเคอันนี้มาพูดถึงว่าการยิงจากเอวเนี่ยปืนจะดีดไม่เหมือนกับเวลาเราประทับยิงแหละนะครับผม2 อันนี้คือรวมกันHip Fire เรื่องเกี่ยวเรื่อง Hip Fire accuracy การยิงจากเอวที่เราวิ่งยิงกันเลยนะไม่ได้เล็งขึ้นมาประทับเล็งนะครับผมคือในเกมมันจะมียิงจากเอวประทับเล็งแล้วก็ซูมใช่ไหมอันนี้คือยิงจากเอวเลยนะครับผมก็ความแม่นจะลดลงแล้วก็มันปืนจะสายมีแพทเทิร์นของมันที่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ lower strength of auto aim for shotgun ก็คือเกี่ยวเรื่องว่าเวลาเรามันมี aim assist ในเกมอยู่แล้วเวลาใช้จอยมันจะมี aim assist ให้นะครับผมคิดว่าใน PC ยังมีอยู่อ่อนๆ นะผมยังจำไม่ได้ไม่ชัวร์ 100% นะครับแต่ก็คือมันลดแหละลดช็อตกันตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะทำให้ช็อตกันไม่ใช่ตัวที่เพราะในคอนโซลเนี่ยคือแบบมองเราเล็งๆตัวไหนไว้แล้วกดเล็งปุ๊บมันเล็งที่หัวอะไรเงี้ยเราเขาแค่กดยิงแบบปึ้งๆปึ้งๆเงี้ยนะครับผมมันก็จะคือมันค่อนข้าง OP มากในพวกคอนโซลก็ไม่เป็นไรนะครับผมLowering the effect of accuracy stats on shotgun นะครับผมก็คือ accuracy เนี่ยมันจะทำให้เป้าของช็อตกันเล็กมากนะครับผมก็มันก็จะลด effectiveness ของตัวนี้ลงนะครับผมก็เคยเห็นถ้าเห็นกันอยู่ก็มีเป็น super 90ที่ผมเคยใช่ปะวะ M870 ที่ใช้ในแผ่น 1.3 นะมี accuracy อยู่คือเป้าเล็กมากจริงๆนะครับผมต่อมา reduce accuracy of showstopper high end shotgun while player is in cover A12 เราโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผม reduce accuracy คือ showstopper ข้อดีของมันคือทุกครั้งที่เรายิง1นัดเนี่ยมันจะทำให้เป้าแม่นขึ้นเรื่อยๆยิ่งกระสุนเหลือน้อยเท่าไหร่มันยิ่งแม่นขึ้นนี่คือข้อดีของ showstopper เป็น name weapon นะครับผมตัวนี้คือมันลดความแม่นของ showstopper accuracy ของตัว showstopper ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ในเรื่องของ radical ไอตัวเป้าขยายหดหรือเปล่านะครับแต่ overall คือโดนเรื่อง accuracy นะฮะโดนลดลงเมื่อ player อยู่ใน cover งงเหมือนกันนะว่าทำไมนะครับผมอาจจะ OP กันไปเพราะมันเป็น auto shot กันสุดแล้วแต่นะครับไม่ว่ากันก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูกันผมก็ไม่มีโชว์สต็อปเปอร์เลยลองให้ดูไม่ได้นะฮะ นะครับต่อมาอันนี้ increase base magazine vector 45แล้วก็ first wave vector ACP submachine guns increase the base magazine size of vector 45 ACP first wave vector submachine gun 2 25เพิ่ม size magazineเป็น25ครับรู้สึกของเก่าจะ20มั้งถ้าจำไม่ผิด ACP ใช่ไหมตระกูลเวกเตอร์จะ20นัดใช่ตอนนี้มันเพิ่มเบสให้เป็น25นัดโหใจบุญสุนทานมากเลยกราบตีมึงเลยจริงโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จบกันแล้วมั้งอ๋อเดี๋ยวมีเรื่องบัคฟิกซ์นะครับผมมีบัคฟิกซ์เรื่อง Dragon Nest ที่มีการ exploit ได้มีการบั๊กได้นะครับให้เรายิงจากข้างนอกโซนโดยที่มอนมันจะไม่ยิงเราหรือยิงเราไม่ค่อยโดน fix bug แล้วเพื่อ cannot carry fuse off บางทีกล่อง fuse อ่ะมันหยิบขึ้นจากบาง angle ไม่ได้เขาก็ซ่อมแล้วนะฮะในแผ่น 1.5 ที่เราจะมา fix instant play คือ obtain high temperature highhigh temp item high end item before reaching level 30ก็คือแก้ปัญหาเรื่องที่คนได้ของทองก่อนที่จะ level 30นะฮะซึ่งเป็นปัญหาในดาร์กโซนมา2แผ่นแล้ว 1.3 กับ 1.4 นะครับถ้าเล่นอยู่จะทราบดี fix bugs where interaction radius around the crafting tables was too small โอเคก็คือเวลาเรากด F ค้างที่ crafting table อ่ะบางทีมันใกล้เกินไปนี่คือเขาก็เปลี่ยนโอเคบั๊กที่ว่าแบบบางทีเรากด F อยู่ไกลๆแล้วมันกดไม่ติดอ่ะบางทีคนมันเยอะหน้าครับเป็นเคเบิลแล้วเราไปยืนอย่างเงี้ยน้องไปยืนซ้อนกับเขาอ่ะกว่าเราจะกดได้ใช่ไหมอันนี้เขาก็ซ่อมแล้วก็ฟิกเวปอนทาเลนต์
แต่บับเซเยอร์วูบีเพิร์ชอัฟเตอร์สวิชชิ่งเวปอนนะครับคือเวปอนทาเลนท์ถ้ามันแอคทีเวตจากปืนเราทาเลนท์ในปืนถ้าแอคทีเวตแล้วเราสับปืนอย่างเงี้ยทาเลนท์มันจะหายไปอันนี้เขาก็ซ่อมแล้วแก้แล้วนะครับผมเมดเวดเนี่ยฟิกซ์บัฟว่าเมดเวดไฮเอนช็อตการ์ดวูดดรอป at 163 tier score on world tier 4ใช่มีเคยมีรีพอร์ตมาเหมือนกันว่า World Tier 4มันยังไม่ดรอปเมดเวดที่เกียร์สกอร์229นะครับอันนี้คือของแก้บัคไปแล้วมีแก้บัคอีกว่า swapping out the fourth piece of gear set with one of the same type would disable the fourth set piece for not effect attack fusion authority sentries called striker set คือเวลาเราเปลี่ยนอันนี้คือมันแก้บัคที่บอกว่าเราเปลี่ยนชิ้นที่4ในเกียร์เซตเป็นสมมุติเราใส่เซนทรี4ชิ้นแล้วเราเปลี่ยนกระเป๋าเงี้ยสมมุติกระเป๋าเซนทรีเสื้อเซนทรีเข่าเซนทรีถุงมือเซนทรีอ่ะพูดงี้นะแล้วเราเปลี่ยนถุงมือเซนทรีเป็นถุงมือเซนทรีอันใหม่ปั๊บที่เราได้จากโบนัสเซตเนี่ยมันจะโดนดิเซเบิลไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแก้บั๊กไปนะครับก็มีเยอะแยะมากมาย apply effect นี้ไปก็เกี่ยวกับเรื่องพวก Shrapnel Fear Tactic นี่คือเป็นทาเลนต์ในตัวเรานะฮะที่แบบเพิ่ม Radius มีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้อีกตัวนึงติดเลือดติดช็อตอะไรพวกนี้นะฮะก็คือแก้บั๊กแล้วนะครับมีแก้บั๊กโอเคคือ Recovery Link เนี่ย Signature Skill เนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้เวลาเราถือ Sticky Bomb เล็ง Sticky Bomb อยู่อะไรเงี้ยมันจะไม่ติดนะครับเขาก็แก้บั๊กแล้วก็แก้บั๊กที่ recovery link เนี่ยผมเจอบ่อยมากเลย recovery link มันไม่ trigger ให้ถ้าโดน fatal damage คือสำหรับคือบางทีเวลาเราเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยตัว recovery link ที่มันต้องฮีลเรา over ฮีลเราใช่ไหมอันติฮีลอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันจะไม่ติดถ้าเราเล็งเราประทับเล็งอยู่บางทีมันไม่ติดเราตายเลยนะครับซึ่งจริงๆมันต้อง activate ให้ถ้าเราเล่น solo นะครับ fix box weapon talent น่า activateFix a bug where weapon talents would not activate if the player has fulfilled exactly the required set value มีเหมือนกันในกรณีที่สมมติว่า talent ปืนมัน require 3,000 สมมติแล้วเราสแตทเราในตัวเรา 3,000 เท่ากับtalent นั้นมันไม่ activate มันต้องเกินไปหน่อยเกินไป1 2 3เงี้ยมันถึงจะ activate อันนี้เขาแก้ให้แล้วนะครับลิสต์มันยาวมากเลยว่ะถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับนี่เขาแก้บัฟว่า where คือเป็นนี่คือก็อ่านสดเลยนะคือผมก็ยังไม่ได้ดูเรื่องบัฟฟิกมาทั้งหมดนะฮะก็แปลสดกันเลยในวิดีโอแบบนี้แน่นอนสไตล์ทาคาชิไม่มีการตัดอยู่แล้วหลุดอะไรก็หลุด นะครับ fix a bug where equipping a weapon directly from dropped loot would replace itthe player's current weapon instead of an empty slot นะมีด้วยเหรอนะครับก็คือเวลาเราเก็บของเราชอบกด F กันอย่างเดียวใช่ไหมคนที่เล่นใน PC อ่ะกด F ไม่ก็มันจะมีปุ่มหนึ่งให้ equip เลยให้ถือเลยนะครับผมไม่ต้องเข้าไปนั่งไปในเมนูเราก็ไปนั่งเปลี่ยนปืนอะไรเงี้ยสมมติเป็นปืนนะอันนี้มันก็คือถ้ามีปืนสล็อตว่างอยู่อันนึงอย่างเงี้ยแล้วเราเก็บปืนขึ้นมาโดยการกด equip ไม่ได้กด F นะเมื่อก่อนมันจะเป็นบัคที่ว่าแบบมันจะไปถอดปืนเก่าเราแล้วเอาปืนนี้โยนใส่แทนที่จะไปหาสล็อตที่วางอยู่แล้วใส่เข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ fix bug where recalibration enemy armor damage that would not use the correct values at gear 163มันมีบัคที่เกียร์163ว่าเวลาเรา recalibrate เรื่อง enemy armor damage แล้ว value มันจะstat would not use the correct valueคือตัวเลขมันไม่ถูกต้อง value ที่มันให้มันไม่ถูกต้องต่อเกียร์163นะครับเขาแก้บั๊กตรงนี้ไปมาบรรทัดต่อมาคือ fix replication issue that occurred when players has performing a two hand vault over an obstacle in the game world มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง2มือใช้2มืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่างมันเรื่องเล็กๆเราไม่สนใจfuse box objectives would not replace collectively when players would leave the mission instance โอเคเรื่องเล็กก็เกี่ยวเรื่อง fuse box ถ้าออกจากมิชชั่นอะไรพวกนี้นะฮะขอสกิปข้ามหน่อยนะแล้วกันนะ
Fix game frame rate while inside any inventory that has a large number of items คือมันซ่อมเฟรมเรทเวลาเฟรมเรทมันตกอ่ะตอนนี้ 1.4 เห็นชัดเลยนะครับผมเวลาผมเข้าไปในกล่องคลังเนี่ยเฟรมเรทตกเปิดinventory ขึ้นมาบางทีก็ตกนะครับมันก็คือแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แล้วเรื่องเฟรมเรทตกนะครับแล้วต่อมาคือเกี่ยวกับ auto high enable skill signature icon มันจะไม่หายไปอะไรเงี้ย all skill signature skill icon would not disappear when auto high cut option was enabled โอเคคือไอคอน signature skill มันจะเขาแก้บัฟที่ว่ามันจะติดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ auto high cut คือไอแท็บเลือดที่มันวิ่งตามเรานะนะครับมันจะมี option high ให้อยู่เขาได้แก้บัคเรื่องนั้นไปก็ไม่มีอะไรมาก fix bug where players could not scroll an item description during item comparison certain condition บางทีเราไม่สามารถเขาก็แก้อันนี้สำคัญตรงที่ว่าปืนเวลาเรา compare กันนะเวลาเราเลื่อนเมาส์กลางขึ้นลงนะฮะบางทีมันไม่ยอมไปนะครับเขาก็แก้กันแล้วก็โอเคนะครับFix bug UI will not show the item notification when I see okay เรื่องเล็กละเดี๋ยวเราไปแบบรัวๆเลยนะ Fix player help bar overlap gear score value อันนี้ก็คือเรื่อง user interface นะครับเลือดกับ gear score มันทับกันบางทีจะเห็นอยู่นะฮะ Fix weird door โอเคประตูเพี้ยนๆPC specific อันนี้เราลองมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง Fix bug when first keyboard tap to deploy a skill would not register immediately after skill was equipped or came off cooldown มันเป็นบั๊กที่เวลาถ้าเราเอาของออกมาสมมติถือกล่องอะไรอย่างเงี้ยกล่องฮิวอะไรเงี้ยแล้วเรากดคีย์บอร์ดแท็บครั้งแรกเนี่ยมันไม่ deploy ให้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญโอเคก็ดีแล้วแหละนะ fix bug when player would not be able to shoot for several seconds after having thrown a skill or a grenade ขอบคุณพระเจ้าแม่งกว่าจะซ่อมนะฮะคือแผ่น 1.4 ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากเลยยิงสติ๊กเกอร์บอมไปหรือเฟี้ยงระเบิดไปมันจะยิงไม่ได้ประมาณ 2-3 วิเลยถ้าได้ดูโซโล่อันดับกลางที่ผมทำไว้คือมันจริงๆมันรำคาญมากเลยนะฮะแล้วก็ซ่อมแล้วก็แก้แล้วนะฮะมี bugs where players would get unmuted after being killed in the dark zone เกี่ยวกับเรื่องไอ้ voice over IP ใน dark zone นะฮะถ้าเรากด mute ใครไว้แล้วเราคนนั้นตายเกิดใหม่แม่งก็พูดได้เหมือนเดิมเราก็ได้ยินเหมือนเดิมนะฮะ A fix bug where the world bracket UI was not affected by hard eye focus for the Toby eye tracker. ไอ้เหี้ย Toby eye tracker นี่คือมันแก้ปัญหาบัคเกี่ยวกับเรื่องของ Toby eye tracker กับ Mega Map เวลาเรากด Map ขึ้นมาคือโอ้ Toby eye tracker มันคืออะไรมันคือ device ตัวหนึ่งที่มันจะคอย track ลูกตาเราว่าลูกตาเรามองที่ตรงไหนใครมี Toby eye tracker ตัวละเท่าไหร่วะหลายพันสามครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นมันตั้ง 3,000 ถึง5,000 บาทซื้อเมืองนอกนะครับมันคือตัวที่มันจะ track eye เราเวลาเรากดแมปขึ้นมาเราไม่ต้องเมาส์ไปจิ้มอ่ะเพราะเรารู้ไหมเข้าใจไหมเมาส์จิ้มแล้วแม่งแบบไม่โดนจุดสักทีอ่ะไอ้ Toby Eye Tracker คือเราสามารถมองแล้วมันก็จะเลือกตรงนั้นให้เราเลยเรากด space bar แล้วก็จบเราก็ fast travel เลยนะครับโอ้ Toby Eye Tracker มันมีอย่างหนึ่งคือเวลาเรามองตรงไหนของจอแล้วเรากดคีย์ขวาเล็งมันจะเล็งไปตรงนั้นเนี่ยคืออยากโกง Division แบบถูกต้องตามกฎหมายไปซื้อเลย Toby Eye Tracker นะครับเคยเห็นคนเล่นกันแล้วก็คือช็อตกันจะมี Aim Assist ไม่มี Aim Assist ถ้าคุณมี Toby Eye Tracker คุณก็ทำได้เหมือนเดิมคุณก็มองแล้วคุณก็กดเล็งยิงแล้วก็วิ่งแล้วคุณก็มองหัวศัตรูตัวเดิมแล้วก็เล็งยิงแล้วก็วิ่งเข้าใจปะนะให้เป็นความรู้ไว้เห็นโอ้ Toby Eye Tracker โอ้ไม่ไหวนะครับโอเคไปต่อBug where players could still interact with the crafting table even though they received an inventory full notification.
หรอไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอนะครับมันมีบั๊กที่ว่าเวลาเรายังไปคราฟของได้ถ้าเราของเต็มในตัวนะซึ่งจากตรงเนี้ยผมอาซูมว่าเขาไม่ให้เราคราฟเราจะคราฟของไม่ได้ถ้าของเต็มในตัวไม่ใช่แบบคราฟแล้วดรอปลงพื้นเราค่อยไปเก็บเอาที่หลังอะไรอย่างนี้นะโอเคก็เป็นส่วนของตรงนั้นไปส่วนสุดท้าย fix bug where window size will not actually change when switching the video setting to windows mode ก็ resolution ของสกรีนเราถ้าเราเล่นใน windows mode มันไม่รีไซส์ตามที่เราต้องการนะครับโอเคก็ได้แก้บั๊กไปแล้วก็จบกันไปกับทาคาชิมีคำตอบว่า 1.5 มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ